เป็นยี่แรม15ค่ำเป็นวันอุโบสถทั้งของพระและทั้งของชาวบ้านนับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้ตั้งแต่เทวดาอยู่บนสวรรค์เพื่อนก็ไปชุมนุมกันในวันเช่นนี้นะที่ศาลาธรรมสภาบนสวรรค์ชั้นดาวดิงซึ่งมีพญาอินทร์เป็นประธานนั่นเนี่ยเทวดาทั้งหลายได้ดอกไม้ธูปเทียนอันเป็นทิพย์แล้วก็พากันเหาะลอยมาแต่ทิศต่างๆแล้วก็มาเดินเวียนปฐกิณสามรอบจุดธูปเทียนดอกไม้บูชาพระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์กราบไหว้เสร็จแล้วก็พากันไปชุมนุมกันที่ศาลาธรรมสภาอันนี้เนี่ยพญาอินเป็นผู้ให้โอวาทแนะนำสั่งสอนเพราะว่าบนสวรรค์นั้นไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเลยดังนั้นแหละจึงมีพญาอินเป็นประธานนี่ลองคิดดูจะว่าไม่เป็นวันสำคัญอย่างไรแล้ววันเช่นนี้นะแต่ไม่ทราบว่าจะไปถือเอาวันมนุษย์นี่บ่หรือว่าจะถือเอาวันของเทวดาก็ไม่รู้แล้วเพราะว่ามันไกลกันวันของมนุษย์กับวันของเทวดา100 ปีเมืองมนุษย์นี่จึงเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดิงแต่ถ้าหากว่ากลัวว่าจะถือเอาว่า8 วันหรือว่า7 วันของสวรรค์ชั้นดาวดิงจึงจะเป็นวันพระวันหนึ่งนี่โอ้มันหลายหมื่นปีสำหรับนับเอาไอ้เมืองมนุษย์แล้วนะเอาวันของเมืองมนุษย์อะแต่นี่ก็ยกไว้ให้ธรรมชาติเป็นเองไปก็แล้วกัน เพราะฉะนั้นวันอุโบสถ8 ค่ำ 15 ค่ำนี้จึงชื่อว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั้งหลายผู้กำลังสั่งสมบุญกุศลบารมีเพื่อให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนก็จะต้องตั้งใจถ้าเป็นทายกทายิกาก็พยายามรักษาศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งให้ได้อานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลนี้ถ้าหากว่าได้เกิดไปในชาติต่อๆไปนั้นได้ไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเช่นนี้ก็จะมีจิตใจคิดอยากจะบวชเรียนเขียนอ่านเมื่ออินทรีย์บารมีเหล่านี้มันแก่กล้าขึ้นอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลเนี่ยนั่นน่ะทำให้จิตใจน้อมไปในทางบวชในทางเนกขัมมะคือว่าพูดอย่างง่ายๆว่าน้อมใจไปในทางที่ออกจากกามคุณเมถุนสังโยชน์นี่แหละอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลน่ะทำให้เห็นโทษในกามคุณเหมือนอย่างพระภิกษุสามเณรก็ดีแม่ชีแม่ขาวที่มาบวชอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้นะอันนี้มันก็เกิดจากอานิสงส์แห่งการรักษาศีลอุโบสถมาแต่ชาติก่อนหนหลังนั่นแหละเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้นี่เข้าใจว่าชาติก่อนหนหลังนั่นก็คงได้บวชมาแต่ว่าอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าเต็มที่ก็ยังบรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่ได้ก่อนพอเกิดมาชาตินี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาจึงได้มีศรัทธาออกบวชเมื่อบวชมาแล้วก็ไม่ศึกตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เรื่อยไปนี่ก็เข้าใจว่าอานิสงส์แห่งการได้บวชมาแต่ชาติก่อนนั่นแหละ
มันติดสอยห้อยตามมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่บางชาติพระองค์ก็ออกบวชในพุทธศาสนานี่เหมือนกันนะในเมื่อพระองค์เกิดร่วมกับศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้ในครั้งที่ในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยพระองค์ก็บังเกิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิเมื่อได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเขาแล้วก็ละความเห็นผิดนั้นได้มาเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าเลยพอบวชมาแล้วก็มาศึกษาเราเรียนธรรมวินัยจนจบพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์เข้าได้มากมายเพราะว่าพระโพธิสัตว์นี่บวชถึงแม่บวชก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลมันคาความปรารถนา แต่ท่านก็ช่วยเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระสงฆ์สาวกอื่นๆได้อย่างกว้างขวางเหมือนกันเพราะท่านมีความรู้ท่านมีบุญมากอันนี้แหละเช่นอย่างอสิตตภิกษุที่จะตรัสรู้เป็นพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตเบื้องหน้านี่ก็ได้มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วเมื่อเจริญวัยใหญ่โตมาก็เลยมีศรัทธาล่ำลามารดาบิดาไปบวชเมื่อไปบวชแล้วไม่มีใครหรอกจะรู้ว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรนะพอดีในขณะนั้นพระนางมหาประชาบดีโคธมีได้ทำผ้าไหมคู่หนึ่งเพื่อที่จะเอาไปถวายพระศาสดาโดยตรงเลยเมื่อน้อมเข้าไปถวายพระองค์มันแนะนำให้ถวายแก่สงฆ์พระนางอ้อนวอนยังไงพระองค์ก็ไม่ทรงรับทรงแนะนำให้ถวายแก่สงฆ์อ้าวก็น้อมเข้าไปถวายท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็ไม่รับเอาไปถวายแก่พระมหาโมคคัลลานะท่านก็ไม่รับพระสงฆ์ตั้ง 20,000 ข้างนั้นอยู่ในกรุงกบิลพัทน้อมก็ไปถวายองค์ไหนองค์ไหนก็ไม่รับไปถึงองค์สุดท้ายได้แก่อชิตตภิกษุหนุ่มกว่าเพื่อนทั้งหมด อันพระอชิตตภิกษุก็รับบัดนี้รับเอาผ้าคู่นั้นนะพระนางมหาประชาบดีโคตมีเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอันผ้าไหมอันนั้นตั้งใจลงมือปลูกฝ้ายด้วยตนเองรดน้ำด้วยน้ำนมด้วยน้ำทองน้ำทองคำอ่ะนี่แหละดอกฝ้ายนั้นจึงสีเหลืองเหมือนกับสีทองคำแล้วก็เก็บดอกฝ้ายด้วยตนเองแล้วก็เอามาปั่นเป็นเส้นได้ด้วยตนเองลงมือทอด้วยตนเองจนเป็นผ้าเนื้อละเอียดมากทีเดียวเพื่อเจาะจงจะถวายพระศาสดาก็องค์ไม่ทรงรับอันนี้แหละเมื่อเสียพระทัยอย่างนั้นพระองค์เจ้าทรงทราบอย่างนั้นก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์บัดนี้เอาบาทของพระองค์มาวางใส่ฝ่าพระหัตถ์แล้วก็อธิษฐานขอให้บาทใบนี้น่ะจงเลื่อนลอยไปสู่กีบเมฆนู่นแล้วอย่าให้พระสาวกองค์ใดหาเอาได้เลยนอกจากอสิตตภิกษุองค์เดียวเท่านั้นพออธิษฐานอย่างนี้บาทก็เลื่อนลอยเข้าสู่กรีบเมฆไปเลยพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระสาวกทั้งหลายนั้นไปตามหาบาทพระองค์นี่พระสาวกองค์ไหนที่มีฤทธิ์มีเดชท่านก็ไปแล้วเหาะไปแสวงหาจนทั่วทุกทิศ
ทั้งบนอากาศทั้งบนดินทั้งในน้ำก็ไม่พบเลย ไม่มีใครนำเอาบาตรมาถวายพระศาสดาได้เลยวันนี้พระองค์ส่วนอทิตตภิกษุท่านไม่มีฤทธิ์อะไรนี่ท่านเหาะก็ไม่ได้พระองค์เจ้าจึงทรงรับสั่งอ้าวอทิตตภิกษุจงตามหาบาตรเราตถาคตสิ ท่านพระอทิตตภิกษุลุกจากที่นั่งแล้วมากราบพระศาสดา3ครั้งแล้วก็ไปยืนอยู่ลานที่กว้างนั่นแล้วก็ยกมือขึ้นอธิษฐานว่าข้าพเจ้าบวชมานี่ไม่ได้บวชมาหวังเพื่อแสวงหาลาภยศสรรเสริญใดๆเลยไม่ได้บวชมาเพื่อหวังจะได้ไปเกิดเป็นเทวุตรเทวดาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชอะไรไม่เลยข้าพเจ้าบวชมานี่เพื่อมาสร้างโพธิสมภารบารมีให้แก่กล้าขอให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้าอันนี้เป็นความสัตย์ความจริงของข้าพเจ้าด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้หากมีจริงแล้วก็ขอให้บาททรงขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเลื่อนลอยลงมาสู่ฝ่ามือของข้าพเจ้าในบัดนี้พอท่านอธิษฐานเสร็จท่านก็ยกแบมือไว้ทันใดนั้นบาทของพระศาสดาก็เลื่อนลอยมาสู่ฝ่ามือของอทิตตภิกษุนั้นอทิตตภิกษุก็นำน้อมเข้าไปถวายพระศาสดาเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีเห็นบุญญานุภาพของอทิตตภิกษุอย่างนั้นก็ดีอกดีใจจึงได้คลายความทุกข์ความโศกอันนั้นลงนั่นแหละแล้วต่อจากนั้นพระศาสดาก็จึงได้ทรงแสดงเรื่องทานมานี่ทานนั้นน่ะมันมีอยู่สองประเภทปุคคลิกทานหนึ่งสังฆทานหนึ่งทีนี้ทานสองประเภทนี้นะทรงตรัสว่าให้ทานแก่สงฆ์นั่นแหละได้อานิสงส์มากกว่าให้ทานแก่บุคคลเป็นอย่างนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็จึงได้เข้าใจในการให้ทานบัดนี้เพราะฉะนั้นคนบางพวกบางเหล่าเมื่อให้ทานจึงมักจะถวายเป็นสังฆทานเลยถวายทายทานใดๆก็ดีถวายเป็นสังฆทานไปเลยแต่แล้ววันนี้การถวายสังฆทานมันมีระเบียบอยู่อันนี้นะนั่นแหละการถวายสังฆทานนี่ของที่นำมานั่นนะกับจำนวนภิกษุนั่นแหละสมมติว่าของมีน้อยพระผู้ที่จะรับทานมีมากอย่างนี้เจ้าภาพนั้นก็ประกาศถวายเป็นสงฆ์ไปเลยแล้วแต่สงฆ์จะแจกกันเพราะผู้เป็นเจ้าของทานไม่สามารถจะแจกให้ทั่วถึงได้วันนี้พระองค์ก็ทรงวางระเบียบของการแจกของที่เขาถวายเป็นสงฆ์นั่นนะให้สมมุติภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นเป็นพระสุทเทศคือว่าเป็นเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์มีอำนาจเต็มที่ในการแจกของนั้นใครจะไปคัดค้านไม่ได้เลยเมื่อสงฆ์ได้สมมุติขึ้นแล้วอันนี้ท่านผู้นั้นก็สมมุติตัวเองเป็นผู้แจกของและท่านก็ประกาศลงไปว่าเมื่อข้าพเจ้าได้รับสมมุติอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็จะทำการแจกส่วนที่แรกก็ได้แก่พระเถระส่วนที่เหลือก็ได้แก่พวกเราทั้งหลายที่เป็นภิกษุก็มีสามเณรก็มีคฤหัสถ์ก็มีฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดเห็นชอบดังที่ข้าพเจ้าประกาศไปนี้ก็ขอให้นิ่งอยู่ถ้าท่านผู้ใดไม่เห็นชอบด้วยก็ขอให้ชี้แจงในที่ประชุมสงฆ์นี้ท่านประกาศอย่างนี้ถึง3ครั้ง
ก็สงฆ์ทั้งหลายก็นิ่งอยู่ไม่มีใครที่แจงอะไรคัดค้านอะไรขึ้นมาเลยเช่นนี้แล้วก็ท่านก็มีสิทธิ์แล้วบัดนี้แจกของนั้นส่วนใดที่ถวายพระเถระนั้นก็เรียกว่าต้องมากกว่าเพื่อนต้องจัดเป็นพิเศษอย่างนั้นแล้วนอกนั้นก็แจกให้เสมอกันไปอย่างว่าของที่สมควรจะแจกได้10รูปอย่างนี้ก็แบ่งเป็น10ส่วนแล้วก็แจกไปถึงองค์ที่10หมดแล้วก็แล้วไปอันนี้ธรรมเนียมแจกของสงฆ์เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าว่ามีของสงฆ์เกิดขึ้นในคราวต่อไปบัดนี้ก็หากว่าของมีน้อยนั้นอีกก็แจกต่อจากองค์ที่10นั้นไปเป็นองค์ที่11 12ไปเลยหมุนเวียนไปอย่างนั้นจนกว่าจะครบหมดทุกองค์ถึงองค์สุดท้ายนั่นแล้วก็มานี้ถ้าว่ามีผู้ถวายสังฆทานอีกก็ตั้งต้นถวายแต่พระสังฆเถระไปแล้วบัดนี้นะเป็นอย่างนั้นนี่การถวายเป็นสังฆทานในพุทธศาสนานะ แล้วทีนี้บุคลิกทานได้แก่ให้ทานแก่บุคคลบัดนี้นะเช่นว่าของทายทานนั้นมันมีจำกัดสำหรับผู้เป็นเจ้าภาพทายทานนั้นนะเพราะว่ามีของเท่านั้นแล้วถวายได้เพียงองค์เดียวอย่างนี้เจ้าภาพนั้นเลื่อมใสองค์ใดก็น้อมเข้าไปถวายองค์นั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรเนี่ยสำหรับพระสงฆ์แล้วท่านรู้กันท่านไม่อิจฉากันญาติโยมก็นับถือเคารพองค์ไหนก็น้อมไปถวายองค์นั้นแล้วก็แล้วไปอันนี้เป็นปุคลิกทานทานมันมีอยู่สองประเภทอย่างนี้พึงเข้าใจแต่ทรงแสดงอานิสงส์ว่าการให้แก่สงฆ์นั้นมีอานิสงส์มากกว่าให้แก่บุคคลเพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนานี่จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ก็เพราะอาศัยหมู่คณะสงฆ์หรือว่าอาศัยบริษัท4พร้อมกันรักษาพร้อมกันประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธศาสนาก็จึงตั้งยั่งยืนสืบต่อกันไปแต่การให้ทานแก่บุคคลโดยเฉพาะนั้นสมมติว่าถ้าหากว่าพระองค์นั้นหนีไปที่อื่นแล้วโยมผู้นั้นก็ไม่แล้วไม่เข้าวัดไม่ทำบุญอย่างนี้แหละจะทำให้ศาสนาเสื่อมหรือว่าพระองค์นั้นท่านมรณภาพไปแล้วอย่างนี้นะแต่ว่าก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่คงมีบางคนนะเรียกว่าเป็นศรัทธาจริตไม่ประกอบด้วยปัญญาได้เลื่อมใสได้นับถือองค์ใดแล้วก็นับถือแต่องค์นั้นนะองค์อื่นไม่แล้วพอท่านองค์นั้นไม่มีแล้วก็แล้วไม่ทำบุญแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าการให้ทานแก่หมู่สงฆ์นี่นะจึงมีอานิสงส์มากเพราะว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปเพราะว่าพระสงฆ์นี่ย่อมมีความเป็นอยู่อาศัยชาวบ้านและผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้มีบุญมากเหมือนกันหมดไม่ใช่พระสงฆ์บางองค์ก็บุญน้อยญาติโยมชาวบ้านก็มองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเลื่อมใสก็มีผู้เช่นนั้นก็ไม่ค่อยจะได้รับทายทานอดอยากๆต้องอาศัยเพื่อนฝูงอาศัยอุปชาอาจารย์สงเคราะห์สงหาไปอย่างนี้แหละแต่บางองค์ก็มีบุญมากหน่อยมีญาติโยมชาวบ้านเลื่อมใสได้ถวายปัจจัยทั้ง4นั่นท่านก็เป็นอยู่ไปได้สะดวกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการที่ผู้มีศรัทธาให้ทานเป็นสังฆทานนี่นะท่านจึงว่ามีอานิสงส์มากนั่นแหละเพราะว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้
เจริญมั่นคงสืบต่อกันไปนี่ให้เข้าใจเรื่องการให้ทานที่พระศาสดาทรงแสดงในสมาคมครั้งนั้นน่ะโดยมีพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นประธานดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงได้เจริญสืบต่อกันมาจนถึงบัดนี้ไม่เสื่อมสูญไปจากโลกนี้แล้วก็จึงได้มีผู้สละบ้านเรือนออกบวชก็เพราะว่าทายกทายิกาไม่ลำเอียงแสดงความยินดีเลื่อมใสต่อพระสงฆ์สามเณรผู้ประพฤติปฏิบัติดีตามธรรมวินัยเหมือนกันเสมอกันหมดแม้สามเณรน้อยๆเมื่อหากว่าปฏิบัติดีสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ด้วยดีอย่างนี้ก็ทายกทายิกาก็เลื่อมใสยินดีถวายทานไม่อดไม่อยาก ในประเทศศรีลังกานั่นท่านแสดงไว้ในตำรานะมีพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าวัตคามินีอภัยอันนี้เลื่อมใสในพุทธศาสนามากบัดนี้วันหนึ่งพระเจ้าวัตคามินีอภัยเนี่ยเห็นสมณเณรน้อยองค์หนึ่งแล้วก็น่ารักเอ๊ะสมณเณรน้อยองค์นี้นี่จะเป็นผู้มีคุณธรรมสมกับเป็นสมณะจริงหรือหนอเราจะทดลองดูบัดนี้ก็ให้พ่อครัวปิ้งนกกระทาตัวหนึ่งแล้วก็น้อมเอาไปถวายแก่สมณเณรน้อยนั้นสมณเณรน้อยก็เลยแบ่งนกกระทานั้นออกเป็นครึ่งหนึ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งตนก็ฉันส่วนหนึ่งก็ให้คนเอาไปมอบให้พระราชาเสวยพระราชาได้เห็น ความมากน้อยสันโดษของสมณเณรอย่างนั้นเลื่อมใสอย่างใหญ่โตได้ถวายสำรับแก่สมณเณรน้อยวันละ8สำรับ สมณเณรได้รับอาหารวันละ8สำรับอย่างนั้นท่านก็เอาไปถวายพระถวายเณรถวายพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ที่ขาดแคลนอาหารไปเลยตนเองก็เอาแต่พอฉันเท่านั้นเลยนี่แหละความเป็นผู้มักน้อยสันโดษของสมณะนี่นะจึงชื่อว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อพระศาสนามากมายไม่ใช่ว่าจะมีแต่คุณประโยชน์แก่ตัวเองยังนำความเลื่อมใสมาให้แก่ประชาชนแม่เจ้าบ้านผ่านเมืองเพื่อนก็นับถือเลื่อมใสพระภิกษุสามเณรผู้มักน้อยสันโดษสำรวมตนด้วยดีอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปให้เต็มความสามารถของตนทั้งภิกษุทั้งสามเณรทั้งทายกทายิกาทั้งผู้ครองเรือนทั้งหลายก็ให้ตั้งใจทนุบำรุงพระพุทธศาสนานี้ด้วยการปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่ตนได้อยู่ในฐานะที่ตนจะพึ่งปฏิบัติใจเช่นผู้เป็นทายกทายิกาก็ตั้งอยู่ในทานวัตรขวนขวายในทานเสมอไปตั้งอยู่ในศีลวัตรพยายามรักษาศีลห้าศีลอุโบสถให้บริสุทธิ์พุทธพองให้ได้ตั้งอยู่ในธรรมสวนาไม่สนใจในการฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจในการไหว้พระการภาวนาฝึกฝนจิตใจของตนให้มันมั่นคงให้มันเลื่อมใสนับยิ่งในคุณพระรัตนกรัยและเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทำว่าจะนำตนให้พ้นทุกข์ได้จริงๆไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ได้นอกจากบุญจากคุณนี้แล้วไม่มีเนี่ยฝึกจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณนี้ให้ได้อย่างนี้เมื่อสะสมบุญคุณนี้ให้แก่กล้าขึ้นไปแล้ว
กิเลสอันมีอยู่ในใจมันก็ค่อยน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆแม้ภิกษุสามเณรก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อปฏิบัติตามไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานี่ให้เต็มความสามารถของตนของตนแล้วอย่างนี้นะกิเลสตัณหาอันมันหมักหมมอยู่ในจิตใจมานมนานนั้นมันก็จะค่อยเบาบางไปทีละน้อยละน้อยไป เพราะว่าศีลสมาธิปัญญานี่นะมันเป็นคุณธรรมที่กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทอันเป็นฝ่ายอกุศลนี่นะออกจากจิตใจนี้ได้จริงๆเลยเช่นยกตัวอย่างว่าผู้เคารพในศีลจริงๆอย่างนี้ถ้าใครมาชวนทะเลาะวิวาทอย่างนี้นึกได้เลยว่าถ้าขืนตอบโต้ไปนี่มันก็จะต่อยจะตีกันจะฆ่ากันศีลก็ขาดไม่เอาแล้วงดเว้นเลยอดทนหลีกหนีไม่ทะเลาะวิวาทกับใครเลยศีลจะขาดนี่เช่นนี้ความโกรธมันก็เบาลงไปเลยเราผู้นั้นยึดเอาศีลเป็นอารมณ์นั่นเองแล้วพร้อมกันนั้นสมาธิก็มีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไปเพราะตนเคยทำสมาธิอย่างไรมาเคยควบคุมจิตอย่างไรถึงเวลามีเหตุอย่างนั้นกระทบกระทั่งเข้ามาก็มีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นได้ไม่ให้หวั่นไหวไปตามความอารมณ์เรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเหล่านั้นนะนี่แหละสมาธิเนี่ยมันก็จังหวะมันเป็นเครื่องระงับความโลภความโกรธลงได้แถมปัญญาอีกบะนี่เมื่ออดกั้นทนทานต่อความโกรธนั้นได้แล้วภายหลังก็มาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธอันนั้นจริงๆเลยความโกรธนี่น่ะที่มันโกรธผู้อื่นมันทะเลาะวิวาทบาดหมางผู้อื่นนะเพราะอะไรเพราะมันยึดถือขันธ์ 5นี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันจะเกิดมานะแข็งกระด้างขึ้นไม่ยอมสละไม่ยอมยกโทษหรือว่าอภัยแก่ใครเลยนี่แหละโทษของมันนะเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองเห็นโทษแห่งความยึดถือขันธ์ 5ว่าเป็นตัวเป็นตนนะเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็จะปล่อยวางจะไม่ยึดไม่ถือขันธ์ 5ว่าเป็นตัวเป็นตนเลยนี่มันก็ทำให้กิเลสนั้นเบาบางออกไปเลยความโกรธก็ยิ่งเบาไปหลายเพราะปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาสอนจิตจิตไม่ยึดมั่นในความโกรธความโกรธมันก็ระงับไปเรื่อยๆไปเป็นอย่างนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อความโกรธมันระงับไปได้ความหลงมันก็ระงับไปตามกันความหลงมันเข้าใจผิดคิดว่าขันธ์ 5เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่นะความเข้าใจผิดอย่างนี้มันก็ระงับไปความเห็นแจ้งมันก็เกิดขึ้นมาแทนเห็นว่าขันธ์ 5นี้ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราจริงมันก็ต้องยั่งยืนมันต้องบังคับได้มันจะไม่ต้องแปรปรวนแตกดับใครจะไปอยากให้ขันธ์ 5นี้แตกดับแล้วเกิดมาแล้วยังมีอายุยืนอยู่ตั้งตลอดกาลนานทีเดียวแต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังนี่เพราะฉะนั้นแหละผู้เป็นทายกทายิกาก็ดีเป็นภิกษุสามเณรก็ดีให้พึงตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี้ให้มั่นคงในจิตใจแล้วก็สามารถที่จะทำลายกิเลสบาปธรรมอันที่ตนได้สะสมมาสะสมมันมานมนานหลายชาติหลายพ่อมาแล้วนี่นะให้มันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจโดยลำดับลำดับไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นลงดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้